สวัสดีนะครับสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พวกควรก็ถือโอกาสมาเยี่ยมบ้านของพลายบัวเงินนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวและก็ประกอบด้วยชาวบ้านก็ตากข้าวกันนะครับบ้านยังไม่เสร็จนะครับเหลือต่อกันสัตว์นะครับ2ต้นนะครับคุณแม่นี่บริเวณก็ใหญ่โตเลยนะครับส่วนตัวบ้านก็เสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ที่กันสาดนะครับแม่เหลืออยู่กันสาดนะครับเดี๋ยวให้ช่างเสร็จจากทำไร่ทำนาก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาต่อเติมให้กับบ้านให้ของบ้านของพ่อพลายบุญเงินนะครับนี่นะครับก็ความกว้างก็9เมตรนะครับคุณแม่ก็ความยาว9เมตรความกว้าง9ความฮะยาว12เอาเพิ่มนิดเดียวเออความกว้าง9เมตรนะครับแต่ความยาวก็12เมตรนะครับนี่9เมตรแบบ9เมตรก็ได้สร้างพอดีตีพอดีมันแคบโพดอันนี้ฝนก็มาล่องไงแล้วแหละมาสร้างเอาแล้ววันไหนจะขึ้นเหรอวันโฮที่21ธันวาครับ21ธันวานะครับคุณแม่ก็จะทำการขึ้นบ้านใหม่ครับผมเสร็จธันวาครับแล้วก็ยังเหลือแค่กันสาดเนาะกันสาดครับกันสาดเหลือกันสาดนิดเดียววันนี้รอช่างเขาไปปั่นนาก่อนครับช่วงนี้เขาปั่นนาต่อฟางได้ป้าบ่ล้มต่อฟางก่อนได้ป้าบ่ปั่นฟางไม่รู้เขาเลยโอ้คือสิได้ป้าว่าไปปั่นฟางวันนี้ก็ปั่นฟางก่อนแล้วตาข้าอันนี้บ้านพ่อพลายบ่เงินต้องกราบขอบพระคุณไปยังคุณแม่ป้าขนมจีนนะครับที่เมตตาน้องช้างนะครับให้ได้หลบแดดหลบฝนเสียงพ่อควานอาจจะผิดเพี้ยนนะครับเพิ่งจะหายจากไข้นะครับเป็นไข้มาเป็นอาทิตย์เลยนะครับคุณแม่เป็นไข้กันสาดจะต่อไปด้านนู้นนะครับไปด้านนู้นนะครับก็นี่ตรงที่พ่อพลายบ่เงินอยู่นะครับโอ้ก็ถือว่าได้หลบแดดหลบฝนก็เพราะด้วยความเมตตาจากคุณแม่ป้าขนมจีนนะครับท่านก็เมตตาให้กับพลายบ่เงินนะครับครอบครัวของพ่อภัยบ่เงินก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ป้าขนมจีนมากๆเลยนะครับที่เมตตาสร้างบ้านให้กับน้องช้างได้หลบเด็ดหลบฝนนะครับเวลาฝนตกฟ้าร้องนี่ก็โอ้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวนะครับเวลาฟ้าร้องนี่อันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับก็ขอจบไลฟ์นะครับเดี๋ยววันขึ้นบ้านใหม่นะครับก็จะมาไลฟ์ให้กับแม่ๆได้ดูอีกนะครับผม21ธันวาครับ21ธันวานะครับมาขอบคุณแม่ๆหน่อยประมาณคือประมาณ11โมงครับประมาณ11โมงครับ5โมงเช้าเนาะครับ11โมงพระเพลพอดีก็ทำพิธีครับครับผมขอบคุณครับผมครับผม